ครับขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุเพลินศรีวัฒโนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์และเจ้าวาดวัดสังฆทานนะได้ขึ้นเมตตาขึ้นแสดงธรรมเพื่อจะได้นำเอาธรรมะมาชี้แจงให้เรานำเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติต่อไปนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญทุกท่านก็เตรียมตัวภูเขากราบพระคุณเจ้าพร้อมกันก่อนนะครับ ครับพร้อมแล้วกราบครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำเอาธรรมะจากพระคุณเจ้า ที่แสดงนั้นเอามาประพฤติปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมจโลกาธิปติสัมภติกัตอัญชลีอธิวลังอยาจาธาสันติธาสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปขอกราบคารวะนอบน้อมแด่ หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัจจมัญโญแล้วขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์พระเถระอนุเถระและขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมตลอดมาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มีจิตศรัทธาร่วมกันมาแสดงความ เคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วโดยไม่มีวันกลับมาคือท่านลาละโลกจากตรงนี้ไปแล้วแต่คุณความดีของท่านก็ยังอยู่ดำรงอยู่ในจิตใจพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาโดยตรงหรือลูกศิษย์ลูกหา ในทางธรรมในสายธรรมสายประพฤติปฏิบัติในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสิงหาคมที่หลวงพ่อสนองท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปในวาระจะครบรอบ4 ปีในอีกไม่กี่วันคือท่านละสังขารจากพวกเราไปในวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2555แต่เนื่องใน เดือนนี้ปีนี้ไม่ตรงกับวันอาทิตย์ก็เลยเลื่อนขึ้นมาเป็นวันที่21เพราะญาติโยมนั้นได้มีโอกาสบางคนก็ทำงานถ้าเราไปจัดให้ตรงกับวันมรณภาพของท่านก็จะไม่สะดวกญาติโยมบางคนก็ไม่ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลแล้วก็เลยถือโอกาส 20 ถึง 26เป็นงานเดียวครั้งเดียวได้2 งานคือการประชุมพระประจำพรรษาในพรรษา2559นี้ฉะนั้นการจากไปของหลวงพ่อสนองนั้นก็จากไปแต่ร่างกายแต่คุณความดีของท่านยังประทับยังติดอยู่ในใจของพวกเราทุกคนญาติโยมบางคนที่มาวัดสังฆทาน ตอนที่หลวงพ่อสนองอยู่ก็ถือว่านั้นได้สนทนาธรรมได้เห็นท่านได้พบปะท่านได้กราบท่าน
แต่ญาติโยมบางคนที่มารุ่นหลังก็จะเห็นแต่รูปภาพท่านเห็นแต่หีบอันบรรจุไว้ซึ่งสรีระสังขารของท่านฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่เราเห็นมันจะเป็นคติเตือนใจว่า คนเราตอนที่ท่านอยู่ท่านก็สามารถพูดคุยสั่งสอนเราได้เราสามารถที่จะสัมผัสกับท่านได้เราจะสื่อความหมายต่อท่านได้โดยตรงแต่เมื่อท่านละสังขารไปแล้วสิ่งที่เหลือไว้คือความทรงจำร่างที่ไร้วิญญาณ ไม่สามารถจะกระทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าเราพิจารณาไปแล้วว่าคนเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเรามีโอกาสได้เข้าวัดได้ฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเรานั้นยังมีบุญแต่ถ้าไปเทียบกับญาติโยมอีก กี่หมื่นกี่พันกี่แสนกี่ล้านที่ไม่มีโอกาสจะได้มาสัมผัสการประพฤติการปฏิบัติอย่างพวกเราฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็เลยมีดำริมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดใหม่ๆปีถ้าจำไม่ผิดปี2526เริ่ม เผยแผ่ธรรมะโดยการไปเช่าสถานีวิทยุออกอากาศกระจายเสียงไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแม้กระทั่งชาวป่าชาวเขาก็ได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังสวดมนต์บางคนอยู่ในป่าอยู่ในเขา ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปวัดไม่มีโอกาสที่จะได้รับศีลแต่เมื่อหลวงพ่อท่านมีดำริที่จะนำเสียงธรรมออกไปสู่ญาติโยมก็ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสเราจะมาไปทุดงตามภาคต่างๆโยมก็ถามว่าพระพุทธเจ้ามาจากไหนจะไปไหนกัน เราก็บอกว่ามาจากวัดสังฆทานอ๋อหลวงพ่อสนองเขารู้จักเลยปิงแล้วเอ่ยว่าวัดสังฆทานนับปัจจุบันนี้เราไปไหนก็แล้วแต่ญาติโยมฟังทางวิทยุดูทางทีวีก็เห็นอาตมาบ้างเห็นพระบ้างห่มสีกักบางทีเข้ามาทักทายถ้าจำหน้าได้ว่าองค์นี้เคยสวดองค์นี้เคยเทศก็จะมาทักทาย ว่าใช่หลวงพ่อเจ้าวาดไหมใช่พระที่สวดนำอภิธรรมทุกวันไหมใช่ดีใจอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้แล้วท่านก็ไม่หยุดยั้งแค่สื่อวิทยุเรายังมีสิ่งตีพิมพ์สมัยก่อนนี้เป็นเทปคัสเซ็ตหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่ไหนก็แล้วแต่อัดแล้วก็แจก บางคนเขียนจดหมายมาขอหนังสือสวดมนต์แปลเพราะตอนที่หลวงพ่อท่านเริ่มมาอยู่เริ่มจ้างพิมพ์หนังสือสวดมนต์แปลจนเป็นกระแสที่นิยมมากว่าวัดสังฆทานสวดมนต์แปลจนหลวงพ่อสนองท่านตัดสินใจที่จะสร้างโรงพิมพ์ขึ้นมาเองเลยจากวัดที่ไม่มีอะไรเลยโยม วัดที่ญาติโยมเข้ามาใช้ประโยชน์ไม่มีญาติโยมที่ศรัทธาที่จะให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่มีแต่พวกเราชาวพุทธแสดงความมีน้ำใจแสดงจิตศรัทธาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยยกตัวอย่างสมัยก่อนที่ดินวัดไม่มีกี่ไร่หลวงพ่อก็เล็งเห็นในอนาคตว่าต่อไปในภายภาคหน้าหมู่บ้านจัดสรรจะติดวัดเลย
ตอนนั้นจะมาบวชใหม่ก็ยังไม่ทราบนะว่ามันมกเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะที่มันยังไกลยังเป็นสวนอีกเยอะมากมายณปัจจุบันนี้โยมเห็นไหมวัดติดเข้ามาแล้วโยมบางคนก็ยังท้วงติงว่าหลวงพ่อจะซื้อที่ไปทำไมเยอะแยะแค่นี้ก็พอแล้วเพราะสมัยก่อนมาลําบากนะต้องลงเรือมาจากสนามหลวงจากถนนตก เทเวศสะพานพุทธลงเรือมาแล้วมาขึ้นวัดเขียนเดินเข้ามาในสวนโยมเป็นท้องล่องเป็นดินท้องล่องนะเราคนกรุงเทพไม่เคยเดินท้องล่องหนึ่งคนหิ้วหินโตหิ้วของพระหลวงพระหลังตกน้ําแล้วก็มีคุณพระไหลวาจะมาจําชื่อไม่ได้แต่นามคุณไหลวาแล้วก็มีโยมของอดีตนายก อภิสิทธิ์คือคุณหมอสดใสได้เริ่มมาสร้างสะพานข้ามท้องร่องแต่ละที่แต่ละที่แต่ละแห่งสมัยก่อนรถเข้ามาถนนเป็นถนนไม่ใช่ลูกรังบางที่ก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางที่ก็เป็นโคลนนะโยมเข้ามาทีไรก็ต้องเกณฑ์ผ้าขาวเกณฑ์เนนเกณฑ์พระเกณฑ์โยมไปช่วยเข็นรถเป็นความลำบาก แต่ทำไมโยมไม่ท้อถอยเพราะอะไรเพราะศรัทธาในคำสั่งสอนของท่านแล้วท่านพูดแล้วท่านทำได้จริงท่านเป็นแบบอย่างท่านไม่ใช่เฉพาะเป็นนักเทศท่านเป็นนักธรรมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมเห็นเนี่ยก็เพราะบารมีของท่านฉะนั้น บารมีของท่านแต่เสริมด้วยญาติโยมฉะนั้นวัดวาจะอยู่ได้เฉพาะพระเพราะจีนก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องอาศัยเนี่ยวัดกับบ้านพึ่งกันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยแต่ว่าอาศัยคนหมู่มากอาศัยศรัทธาที่ไม่เสื่อมถอยเพราะสังฆทานยิ่งรุ่งเรืองมาโดยตลอดจากที่ดินมีแค่ ศาลาหลวงประตูหลังเดียวซื้อที่ตรงข้ามที่โยมจะเห็นว่าเป็นโรงตักตอนก่อนสมัยก่อนเป็นสวนส้มเช้งซื้อ1 ล้านบาทไม่มีแม้สักบาทเดียวแต่ท่านกล้าลงทุนกล้าจะทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่มีอะไรสำเร็จหรอกถ้าเราจะคิดว่า ให้พระสังฆทานรวยซะก่อนแล้วค่อยทำเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ลงทุนไม่ลงแรงไม่ทำอะไรให้เป็นรูปธรรมโยมฉะนั้นวัดเนี่ยถ้าไม่มีการบูรณะไม่มีการก่อสร้างโยมไม่บริจาคใช่ไหมจะบริจาคอะไรล่ะไม่ได้ทำอะไรอะไรก็หมดแล้วอะไรก็ครบหมดแล้วนะจะบริจาคอะไร ฉะนั้นวัดต้องทำสิ่งที่ยังขาดหลวงพ่อท่านก็ทำนี่แหละสิ่งที่ขาด เนื้อที่วัดต้องขยายขยายมาเรื่อยๆสมัยก่อนนี่ตารางวันละ4,000 กว่าบาทก็ได้อาศัยเนี่ยโยมญาติโยมช่วยกันแล้ววัดสังฆทานเป็นวัดแรกวัดในสวนที่มีโทรศัพท์มันดีตอนตรงนี้เลยโยม เพราะว่าโยมศรัทธาเพราะว่าอยู่ในสวนในที่ลำบากแต่ทำไมคนรู้จักก็แสดงว่าธรรมะกระแสธรรมเนี่ยมันหอมหวนนะฟุ้งกระจายไปทั่วเลยแล้วพวกเราที่มาร่วมกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือคนที่เราเคยได้สร้างบารมีร่วมกัน ทำไมวัดวาที่อื่นทำไมโยมไม่ไปบวชกันทำไมโยมไม่ไปปฏิบัติกันทำไมต้องมาที่นี่เพราะอะไรเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเพราะเคยได้สร้างบุญบารมีไว้ด้วยกันฉะนั้นโยมมาปัจจุบันนี้วัดสังฆทานไม่มีอะไรสบายเลยใช่ไหมไม่มีอะไรจะหน่วยเอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับญาติโยมมากมายนะเป็นสถานที่แบบสันโดษ เพราะหลวงพ่อสอนให้พวกเรามักน้อยสันโดษยินดีในสิ่งที่มี
นะแล้วก็เป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายฉะนั้นคนเราถ้าขวนขวายดิ้นรนมากมายแล้วสำหรับตัวเราเองจะเป็นความเดือดร้อนแต่ที่หลวงพ่อสนองต้องขวนขวายต้องออกไปแสดงธรรมที่ต่างๆก็เพราะอยากเชิญอยากชวนให้พวกเรานั้นมาสร้างบารมีกันไว้ถ้าหลวงพ่อท่านเห็นแก่ตัวท่านเองท่านก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปกิจนิมนต์ไม่ต้องไปรับแสดงธรรมท่านก็อยู่ของท่านแบบสมถะปฏิพฤติปฏิบัติไปแต่ท่านคิดว่าต่อไปนี้ชนรุ่นหลังจะหาที่ปฏิบัติลำบากท่านพระสังฆทานก็จะลงทุนซื้อที่หลายร้อยล้านก่อนที่ท่านจะมรณภาพไม่กี่ปีท่านซื้อที่ขยายที่จะลดไปอีก 2-3 แปลงที่ตรงโรงพยาบาลแล้วก็ตรงที่อู่แท็กซี่แต่ก่อนนี้จอดรถแค่นี้ไม่ได้บริเวณแค่นี้เองขนาดนั้นยังไม่มีที่จอดคนยังไม่มากณปัจจุบันนี้ลานจอดรถ 2-3 ลานก็ไม่พอเพราะอะไรเพราะถ้าความดีใครๆก็อยากเข้าไปสัมผัสสิ่งที่ดีทุกคนก็อยากเข้าไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ดีทุกคนอยากจะหนีฉะนั้นพระสังฆทานที่ก่อร่างสร้างตัวมาได้ก็อาศัยพวกเราเนี่ยแหละโยมท่านก็ทิ้งมรดกทำให้พวกเราท่านสร้างทีวีสร้างโทรทัศน์ท่านสร้างสิ่งตีพิมพ์เป็นสังฆทานนิวแล้วก็ขยายเครือข่ายวิทยุสังฆทานทำไปทั่วประเทศเกือบทั่วประเทศนะแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่มันไม่คิดฝันไม่คาดฝันทำไมก่อนเราออกอากาศ10กิโลวัตต์เสาอากาศ120เมตรแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ด้วยเรื่องการเข้ามาควบคุมในเรื่องของการกระจายเสียงก็ทำให้เรานั้นต้องลดเสาอากาศลงต้องลดคลื่นความถี่ลงจาก120เหลือ60เมตรจาก10กิโลวัตต์เหลือ500วัตต์ท่านนั้นจะมาไปดังที่ต่างๆคนแก่คนเฒ่าก็จะบ่นจะพูดว่าเมื่อไหร่สถานีของฉันจะได้เปิดสักทีนึงท่านมาก็บอกว่าทางวัดก็อยากจะเปิดแต่ว่ามันติดเงื่อนไขในด้านกฎหมายเปิดไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายแล้ววันนี้ท่านมาก็มีโอกาสที่ไม่เคยคาดฝันเลยว่าต้องไปขึ้นศาลนะเป็นฆราวาสไม่ขึ้นศาลแต่เป็นพระไปขึ้นศาลทีแรกก็จะไม่ไปหรอกเพราะว่ามันคงจะไม่ดีนะพระไปขึ้นศาลแต่คิดว่าเราอยากจะไปแสดงหรือไปขอร้องคือตอนนี้เราทำเรื่องไปคล้ายๆขอความเป็นธรรมต่อศาลเพราะวิทยุของเราเนี่ยถูกจำกัดเพราะหลวงพ่อท่านสร้างวิทยุขึ้นมาเนี่ยท่านมีเจตนารมณ์คือเป็นบริการสาธารณะไม่ใช่วิทยุชุมชนคือจะต้องให้ไปทั่วทุกถิ่นทุกแดนภายในป่าในเขาให้ญาติโยมได้เข้าถึงธรรมะแล้วทุกคนที่เคยได้รับฟังแล้วไม่ได้รับฟังเมื่อวานก็มีคนแก่มาจากชะอำก็บอกโอ้เนี่ยเขาฟังจากหัวหินวัดเพชรวุฒิโยมฟังทั้งวันทั้งคืนเลยโยมอายุก็80กว่าแล้วโยมไม่ทำอะไรฟังแต่วิทยุลูกสาวเขาบอกว่าโยมก็ฟังแต่วิทยุนี่แหละก็มีจิตศรัทธานำทองมาถวายโทรศัพท์มาว่าพรุ่งนี้หลวงพ่ออยู่ไหมโยมมาจากชะอำจะเอาอยากจะมาพบหลวงพ่ออยากจะเอาทองมาถวายให้หลวงพ่อก็เจอกันก็ถามกันว่าชีวิตในครอบครัวเปลี่ยนไปเลยจากคนที่ไม่สนใจพ่อแม่จากคนที่ไม่สนใจเรื่องภายในครอบครัวต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างอยู่แต่เมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยธรรมะมันจะหล่อหลอมเมื่อเขานั่งสมาธิแล้วก็จะระลึกนึกถึงคุณของบิดามารดา
แกก็บอกว่าท้องไม่ใช่ของฉันหรอกของลูกสาวเขาลูกสาวเขาก็พูดดีก็เพราะแม่ให้หนูเกิดมานั่นแหละหนูถึงมีนี่แหละมันเป็นปัญญาที่จะช่วยเหลือกันก็ไปขึ้นศาลก็คิดว่าดีเหมือนกันนะเอาผ้าไปเยี่ยมศาลให้ศาลเขาเห็นผ้าเรานั่นก็ อยากจะแสดงความคิดเห็นก็เบิกความกันก็ให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ด้านกฎหมายก็พูดแล้วก็ถามว่าจะมีพระพูดไหมอาตมาก็เอาในเมื่อไปแล้วก็พูดทั้งนิดนึงเพราะว่าเอกสารทุกอย่างเราส่งไปตามขั้นตอนแล้วแต่อยากจะพูดว่าสิ่งที่มาเนี่ยขอร้องเป็นความเดือดร้อน เป็นความสูญเสียทางด้านจิตใจของคนที่ได้รับฟังโดยเฉพาะคนผู้มีอายุคนที่ไปไหนไม่ได้โยมคนแก่คนเฒ่าที่ต้องนอนอยู่กับดีกับที่หรือนั่งอยู่กับที่ที่ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ยังมีวิทยุเช้ามาก็รับศีลห้าศีลอุโบสถของเรามันเปิดทั้งวันทั้งคืน ใช่ไหมมีธรรมะแล้วก็มีสอนสมาธิตอนเช้าพอตอนเช้าเสร็จแล้วก็รับศีลห้าศีลอุโบสถสายงานก็เดินจงกรมกลางวันก็ประพฤติปฏิบัติพอทุ่มหนึ่งก็สวดอภิธรรมจนญาติโยมบางคนที่ฟังสวดได้แล้วฟังจนติดหูติดตาติดใจฟังได้แล้วแล้ว วันพระวันเสาร์ก็มีการในสันชิกญาติโยมนอนไม่หลับหรือว่านอนดึกก็ได้มาประพฤติมาปฏิบัติฉะนั้นคนแก่คนเฒ่าเนี่ยนอนไม่กี่ชั่วโมงหรอกแต่ก็ได้ฟังธรรมะกล่อมอยู่ในหูกล่อมอยู่ในหัวเนี่ยแล้วคนเราถ้าฟังแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยโยมมันก็จะซาบซึ้งมันจะซึมเข้าไปในจิตใจคนเราก็เหมือนกันถ้าทําสิ่งที่ดี ความดีก็จะซาบซึมซาบก็เป็นจิตใจทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็อยู่ในจิตใจเท่านั้นแหละนั่นบุญกับบาปเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันที่มันจะเก็บที่มันจะจําไว้ก็เลยขอร้องว่าขอความเมตตาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าขอคืนความสุขให้แก่คนที่มีเวลาอันน้อยนิดลมหายใจอันแผ่วเบา ร่างกายที่ห่อเหี่ยวตาก็ฝ้าหูก็เฟื่อนแต่ก็แต่ใจไม่บอดใจเนี่ยเปิดกว้างธรรมะอยู่ตลอดเวลาฝ่ายนู้นเขาก็ค้านว่ามันมีกฎหมายแต่ว่าที่เราร้องไปนี่ไหมก็ว่า มันมีประเภทธุรกิจบริการแล้วก็โฆษณามันมีข้อยกเว้นอยู่แต่เขาไม่สนใจท่านต่อมาก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปพูดอะไรให้ศาลฟังบ้างก็เลยตัดสินใจไปที่แรกคิดว่าจะไม่ไปเพราะว่ามันคงจะไม่ดีนะแต่คิดว่ามันไม่ใช่เป็นคดีความเราไม่ได้ทำไปทำอะไรผิดเพียงแต่ว่าเราไปขอความเมตตา ขอความเห็นใจคือเราว่าด้วยเหตุด้วยผลเขาก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเราทีนี้ว่าเหตุผลของใครมันจะฟังขึ้นกว่ากันเขาก็ยึดกฎหมายของเขาเราก็ยึดกฎหมายของเรารวมความแล้วเขาก็ว่าเขาทำตามกฎหมายเราก็บอกว่าเราก็มีข้อยกเว้นเพราะว่าพุทธเป็นสถานี พุทธศาสนาไม่มีโฆษณาไม่มีการเมืองไม่มีแอบแฝงไม่มีการสอนให้งมงายไม่มีอะไรเครื่องรางของขลังไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อมีแต่โฆษณาชวนใจชวนให้โยมนั้นได้มาให้ทานรักษาศีลให้มีศีลสมาธิให้มีปัญญาหลอกให้โยมเข้าวัด หลอกให้โยมถือศีลหลอกให้โยมฟังธรรมเพราะคนเราชอบหลอก
ถ้าของจริงๆก็ไม่ค่อยเอากันต้องหลอกต้องล่อต้องมีอุบายใช่ไหมฉะนั้นโยมจะเห็นว่าไปวัดบางคนก็ล่อด้วยของเครื่องรางของขลังล่อด้วยหวยด้วยเบอร์ด้วยเสกน้ำมนต์นะฉะนั้นเราเข้าวัดเราอย่าให้เขาหลอกเราต้องเข้ามาด้วยปัญญาคิดเองเห็นเองทำเองรู้เองว่าถ้าเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นแก่นสารโยมจะมารูปๆคำๆเหรอโยมจะมาแค่มาดูมาพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วโยมไม่ลิ้มรสเหรอไม่ลิ้มรสธรรมะไม่ลิ้มรสการประพฤติการปฏิบัติเหรอ ว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนโดยใช้สติมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจากการที่เราเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเป็นคนที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้อิจฉาริษยารวมความแล้วขี้ทั้งนั้นเลยขี้ทั้งนั้นเลยคำว่าขี้ใครใครอยากได้ไม่มีใช่ไหมไม่มีใครอยากได้แต่ทำไมไม่ทิ้งไม่ชำระไปร่างกายของเรามีอะไรขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ใครขี้ทั้งนั้นเลยแสดงว่าร่างกายของเรามันไม่สะอาดมันถึงมีขี้มาฉะนั้นเราต้องชำระร่างกายของเราให้สะอาดทำไมโยมต้องอาบน้ำแปรงฟันสระผมทุกวันต้องเขียนคิ้วทาปากผัดแป้งแต่งองค์แต่งกายให้มันสวยก็เพราะปิดบังสิ่งที่มันสกปรกดังนั้นร่างกายของเราก็ต้องรักษาให้มันสะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรักษาเพราะจิตใจของเรามันอย่างที่ตมาว่าขี้มันขี้ทั้งนั้นน่ะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้ริษยาอาฆาตพยาบาทเราก็ต้องพยายามรักษาใจของเราถ้าเราจะรักษาใจของเราได้ด้วยอะไรก็ต้องอาศัยสติก่อนถ้าโยมไม่มีสติสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่มาสติก็คือตัวรู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้คิดก็รู้ทำอะไรก็รู้ทุกอย่างเมื่อทำอะไรรู้แล้วทำสิ่งนั้นสิ่งเดียวมุ่งมั่นอย่างเดียวมันก็เป็นสมาธิถ้าเรานั่งเราก็รู้ว่านั่งว่าเรานั่งอย่างไรเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นมีสติรู้อยู่กับกายแค่นั้นแหละเราก็มีสมาธิอยู่กับกายถ้าเมื่อเรามีสมาธิแล้วจิตเราไม่ส่งออกไปสู่ข้างนอกไม่วอกไม่แวกแล้วอยู่กับกายอะไรเกิดขึ้นที่กายละโยมอะไรมันเกิดเวทนาใช่ไหมแล้วถามว่าเวทนาอะไรล่ะโยมก็ต้องรู้เองในเวทนาอะไรเวทนามันก็มีที่โยมรู้มีแค่สองสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่นักปฏิบัติมันมีสามที่แน่ๆที่สุดคือนั่งนานแล้วเป็นอะไรโยมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ยืนนานเป็นอะไรนอนนานเป็นอย่างไรมันทุกข์สุขอยู่ตรงไหนโยมสุขมีน้อยนิดสุขอยู่ที่ความพอใจของเราถ้าเราพอใจในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราพอใจยินดีในสิ่งที่มีในสิ่งที่ตัวเป็นในโยมเมื่อเราพอใจอันนั้นแหละคือความสุขของเราถึงแม้ว่ามันจะปนไปด้วยทุกข์แต่เราก็แยกแยะออกได้ฉะนั้นสุขทุกข์แล้วก็เฉยสุขกับเวทนาทุกข์กับเวทนาอุเบกขาเวทนาเฉยโยมเฉยกันเป็นหรือยังนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยเฉยได้ไหมใจไม่ร้อนได้ไหมไม่กระสายกระสับได้ไหมใจไม่กระวนกระวายได้ไหมถ้าได้นั่นแหละคืออุเบกขาเวทนาแล้วถามว่าสุขเวทนามันเกิดตอนไหนล่ะตอนจิตเราเป็นสมาธิจิตมันดิ่งลงสู่สมาธิมันมีปีติมันมีความสุขสุขแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสไอ้สุขที่เราไปเที่ยวไปเล่น
ไปกินไปอะไรก็แล้วแต่เอาเครื่องมาประดับตกแต่งร่างกายมันก็เป็นสุขแค่ช่วงครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่สุขที่แท้จริงเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิหลวงปู่ท่านวันท่านพูดเสมอสอนเสมอว่าสุขอะไรก็ไม่สุขเท่ากับสุขสมาธิบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบุญสมาธิฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยโยมเสียสละเวลากันมาทุกคนทุกคนแล้วเนี่ย ให้ได้สมาธิกลับไปไม่ใช่จะมาแล้วก็ได้แค่ความทุกข์ทุกข์จากการที่ต้องมานั่งทนเมื่อยทนปวดทุกข์ต้องมานั่งที่มันแข็งไม่ได้ที่อะไรนุ่มๆนิ่มๆทุกข์เพราะว่ายุงมันขบมันกัดทุกข์เพราะว่าอากาศมันร้อนไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ทุกข์ต้องมาแย่งที่นั่งที่นอนกัน แต่เราทนได้เพราะอะไรเพราะปัญญามันเกิดไงเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทนได้มันก็เป็นการสร้างบารมีฉะนั้นบารมีมันต้องทนทำโยมไม่ใช่บารมีมันจะเกิดขึ้นต้องอาศัยขันติถ้าโยมไม่มีขันติโยมลุกหนีไปแล้วแต่นี่มันทนฟังทนเจ็บทนเมื่อยเพราะอะไรเพราะมีขันติเพราะมีความอดทนอดกั้น เจ็บก็ช่างมันเดี๋ยวท่านก็เลิกแล้วไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวท่านก็ลุกไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต่างคนต่างไปแต่ถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วทุกที่มันเกิดที่กายของเราเนี่ยเราจะให้ดับตรงไหนโยมดับตรงไหนโยมไปหาวิธีเอาเองไม่บอกถ้าบอกโยมจะรู้ล่วงหน้ามันต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเราเองว่าทุกมันเกิดที่กาย แล้วดับตรงไหนทุกเกิดที่จิตจะดับตรงไหนนะจงเอาไปคิดนะแล้วก็โยมหาทางเอามันจะได้ใช้ปัญญาไม่ใช่อะไรก็พระก็บอกอะไรก็พระก็บอกอะไรก็พระก็หลอกพระก็หลอกว่าให้นั่งสมาธิแล้วจะเกิดสุขจะเกิดปีติก็หาว่าพระหลอกจริงๆมันไม่เห็นสุขตรงไหนนั่งก็ปวดก็เมื่อยใช่ไหม ฉะนั้นเราต้องอยู่กับทุกประจำทุกจรแล้วยิ่งเรามีอายุมากๆโยมทุกมันจะเพิ่มขึ้นจากความเสื่อมของร่างกายกายสังขารก็เสื่อมจิตสังขารก็เสื่อมฉะนั้นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยกายมันเสื่อมก็เรื่องของกายเราไม่สามารถจะไปยับยั้งไปหยุดยั้งมันได้หรอก แต่จิตสังขารนี่คือการปรุงแต่งของกิเลสหยุดมันได้หยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งเสียบ้างมันจะได้มีความว่างไงถ้าเราไม่หยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันก็วุ่นอยู่ทั้งวันนะไอ้นู่นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีมองไปก็ไม่ชอบใจได้ยินก็ไม่ชอบหูเราก็จะต้องการสิ่งดีๆขึ้นมาแล้วเราจะไปบังคับเราจะไปกดเกณฑ์ให้ว่าสิ่งที่ดีต้องมาหาฉัน อย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยใครต้องการใครปรารถนามั้งไม่มีใครปรารถนาหรอกความเสื่อมโทรมแต่ว่าที่มันเกิดเพราะอะไรเพราะกรรมของเราไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยกรรมของเราทั้งนั้นแหละนะเราถูกเขาหลอกเราถูกเขาโกงเราถูกเขาทำร้ายเราถูกเขาต่อว่ามันเป็นกรรมของเราทั้งนั้นโยมกรรมที่มันเกิดจากศีล5นี่แหละโยมพื้นฐาน ฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นกับเราโยมไม่ต้องไปโทษใครเลยของเราของเรานะถ้าเป็นของเราแล้วทีนี้ทำไงเราก็ยอมรับดิยอมรับแล้วก็ไม่ต้องไปต่อว่าใครก็ไม่ต้องไปดูภายนอกเอาอะไรจะเกิดก็เกิดเกิดขึ้นที่ไหนก็ดูมันทุกตรงไหนก็ดูมันทุกมันเกิดเกิดเพราะอะไร เกิดเพราะความคิดทุกข์ใจเพราะความคิดเพราะเราละไม่ลงปงไม่เป็นเราไปผูกพันผูกมัดกับสิ่งอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งสิ่งของที่เรารักที่เราหวงที่เราห่วงเนี่ยเมื่อมันสูญสลายมันเสียไปแล้วเนี่ยถ้าเราทําใจไม่ได้เราก็จะพะว้าพะวงนะทําไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหลักคําสอนแล้วมันถือว่าเป็นเรื่องของกรรม ฉะนั้นเรามาวัดมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเอาหลักการประพฤติการปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันของเรามันมีโลก
แล้วก็โรคโรคอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแหละแล้วก็โรคเนี่ยละความเจ็บไข้ได้ป่วยความชรามันเข้ามาเยือนเราแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวหรือยังเตรียมใจกันหรือยังนะเมื่อความเสื่อมมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้ถ้าเราไม่รู้จักหลักไม่รู้จักปงพ้นอยู่ลำบากนะสมัยก่อนเราเคยเดินเหินแบบกระฉับกระเฉงลุกไม่โอ้ยนั่งไม่โอ้ยอะไรจะไปทางไหนก็ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เดี๋ยวนี้สังขารมันไม่ให้แล้วนะถ้าคนหนุ่มคนสาวก็ยังไม่เป็นไรแต่คนที่เวลามันชักจะหมดไปสิ้นไปลมหายใจมันชักจะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยออกนะมันที่ต้อง ให้มันเข้าบางทีก็ปล่อยให้มันออกมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าร่างกายมันเข้าสู่วัยชราวัยเสื่อมฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็เลยสร้างให้พวกเรานี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างสร้างให้พวกเรามาตักตวงเรามีวัดแล้วเมื่อเรามีวัดแล้วเรามีข้อปฏิบัติเรามาบวชกันวันสองวันเนี่ยก็อยากคิดว่ามาบวชเพื่อ เสาะเคาะนะบางคนก็หมอดูบางคนก็มาลองดูบางคนก็มาพักผ่อนมันมีหลายระดับโยมไม่ว่ากันแต่ถือว่าเมื่อเราได้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยก็ถือว่าเรามีบุญแล้วนะแต่ถ้าเรายังห่างไกลเนี่ยมันยังไม่มีบุญมันเรียกว่ามันไม่มีกระแสธรรมเมื่อไม่มีกระแสแล้วเหมือนกับเราเปิดวิทยุกับ สถานีวิทยุก็ถ้าเครื่องรับเป็นคลื่นเดียวกันส่งก็เป็นคลื่นเดียวกันมันก็ฟังได้มันก็ได้ยินเสียงว่าท่านเทศอะไรท่านสอนอะไรแต่ถ้าคลื่นไม่ตรงกันก็กระท่อนกระแท่นท่านพูดอะไรก็เราก็จะเงี่ยหูฟังก็ฟังไม่ออกก็ไม่รู้เรื่องกันอีกฉะนั้นพวกโยมที่มาวัดสังฆทานเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีกระแสธรรม เรียกว่ามีเชื้อนะใช่ไหมเหมือนเราจะจุดไฟเนี่ยถ้ามันไม่มีเชื้อไฟมันปุดมันจุดยากนะโยมนะถ้าฟืนมันเปียกแต่ไม่มีอะไรมาเป็นเชื้อพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วก็เหมือนกับหูซ้ายออกหูขวาแต่ถ้าคนมีเชื้อพูดคำเดียวเข้าใจนะแต่คนยังไม่มีเชื้อไม่เป็นไรโยมหาไว้ เอาเชื้อไว้มันมากๆมาครั้งนี้ไม่ได้ยังไม่ได้อะไรก็ได้อย่างที่ว่านะได้ปวดได้เมื่อยได้มาลองทําได้มาลองชิมบางคนก็โอ้มันเผ็ดจังเลยบางคนก็ว่าโอ้มันหวานหอมจังเลยบางคนก็ว่ามันเปรี้ยวจังเลยฉะนั้นเราต้องทําไอ้พวกนี้ให้มันไม่มีรสอะไรเลยคือวางเฉยอะไรก็ได้อะไรก็ช่างนะ ฉะนั้นเราอยู่กันมากๆเนี่ยมันต้องใช้ปัญญานะโยมนะอะไรที่มากระทบเนี่ยเราก็ต้องรู้จักดับมันได้ยินทางหูก็ให้มันดับทางหูนะมันปรุงทางจิตก็ให้มันดับที่จิตคือมันไหม้ตรงไหนดับตรงนั้นนะไม่ใช่ไหม้ที่บ้านเราเราไปดับบ้านอื่นเขามันไม่ใช่เรื่องแล้วมันต้องดับที่ใจของตัวเราเอง ทุกสุขมันอยู่ที่ใจของเราเองความพอใจไม่พอใจอยู่ที่ใจของเราเองไม่มีใครมาทําให้เราถ้าเราไม่รับนะไอ้ที่เขาบอกทําให้เรานะเพราะอะไรเพราะเราไปรับมันไงไปรับด้วยหูด้วยตาด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจด้วยการสัมผัสพอรับเข้ามาแล้วแต่นี้เอาแล้วปรุงแต่งเป็นผัสสะสัมผัสผัสสะกระทบแล้วแต่นี้เอาแล้วกระทบทางหูกระทบทางตา กระทบทางลิ้นทางจมูกนี่ถ้าเรามีสติเนี่ยพอมันมีกระทบมันมีผัสสะมาแล้วเนี่ยสัมผัสได้แล้วเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ไอ้นี่มันเสียงดีนะไอ้นี่มันกลิ่นหอมดีนะไอ้นี่มันกลิ่นเหม็นนะไอ้นี่มันชักใจมันชักรักใจมันชัก มีความโลภมีความพอใจไม่พอใจอะไรเนี่ยถ้าเรามีสติมันจะมีตัวรู้
เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องป้องกันแต่นี้เราเปิดหมดทวารทั้งหกโยมเคยเห็นไหมพระอุททวารอุดหมดเลยนะพระอุททวารหมดแล้วอะไรจะเข้ามันเข้าไม่ได้โยมจะได้ยินไหมพระอุททวารปิดทวารปิดหมดปิดหูปิดอะไรหมดที่มันทวารของเราที่มันจะเข้าอ่ะทวารคือสิ่งที่มันเข้ามาสู่จิตใจมาสู่ร่างกายของเราต้องปิดให้หมดเลย นะท่านนี้บอกปิดหมดแล้วจะรับรู้อะไรได้ปิดในสิ่งปิดทวารไม่ให้รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีเปิดทวารรับรู้ในสิ่งที่ดีเปิดใจถ้าเราปิดทวารหมดพระเทศพระพูดพระสอนอะไรปิดทวารหมดฉันไม่ฟังอะไรแล้วจะรู้เรื่องอะไรนะมั้ยท่านนี้ว่า คำว่าปิดทวารก็ปิดสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาสู่อวัยวะในร่างกายของเราเมื่อเราป้องกันเชื้อโรคเนี่ยถ้าเราปิดไม่ให้มันเข้าเชื้อโรคไม่ให้มันเข้ามันจะเข้าได้ไงเมื่อเชื้อโรคมันเข้าแล้วมันทำร้ายร่างกายของเราให้อ่อนแอแล้วเราต้องไปไหนต้องไปหาหมอต้องไปยาต้องไปหายาแล้วเพราะมันรู้ไง แล้วเราไปหาหมอไปหาทําไมไปหายายากินยาทายาฉีดเพราะมันรั่วร่างกายมันรั่วไอ้พวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสก็เข้าได้เพราะร่างกายมันรั่วจิตใจของเราก็เหมือนกันต้องยาด้วยธรรมโอสถอย่าหยุดยาไม่ได้หรอกไม่หายหรอกนะมันก็ได้ชั่วข้างชั่วคราวเพลิดเพลินไปชั่วข้างชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้ว เดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกแล้วความโลภเกิดขึ้นอีกแล้วความอยากเกิดขึ้นอีกแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกโยมแต่ที่มันสิ้นสุดเพราะใจเรารู้อ้อนี่มันเกิดแล้วนะความโลภเกิดแล้วนะความหลงเกิดแล้วนะความโกรธเกิดแล้วนะท่านนั้นสำคัญเราไม่รู้เนี่ยพออะไรกระทบปั๊บรับปุ๊บเลยแล้วพอรับเข้ามาแล้วโยมเหมือนเชื้อโรคร้ายนะโยม เหมือนไวรัสนะเอายาอะไรก็ไม่ได้ดื้อยานะพวกนี้จิตของเรามันพอรับปั๊บนี่โยมมันไปไหนล่ะเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าคนนี้เคยทำอะไรกับเราคนนี้เคยให้อะไรกับเราคนนี้เคยว่าอะไรกับเราเป็นความอาฆาตพยาบาทเก็บไว้ในใจเป็นเครื่องขุ่นจิตขุ่นใจสัญญานี่ตัดยากนะ ถ้าสัญญาดีๆเนี่ยให้มันฝังอยู่ในใจเราเนี่ยถ้าสัญญาไม่ดีอย่าไปเอามันนะสัญญาคือความจำได้ไม่รู้คนเราก็จะจำสัญญาเก่าๆเรื่องเก่าๆนะขออภัยไม่ได้ว่าคนมีอายุคนแก่ก็จะเอาแต่เรื่องเก่ามาพูดอยู่นั่นแหละพูดแล้วพูดอีกบางทีลูกหลานรำคาญบางทีพ่อแม่พูดหลายเที่ยวแล้วนะแกก็หยุดเดี๋ยวเลิกอีกแล้ว ฉะนั้นสัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดตัดยากตัดยากนะแล้วยิ่งถ้าเราไปยึดกับอะไรในสิ่งที่เราผูกมัดเหมือนบางคนเนี่ยมาไม่ได้มาวัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปยึดติดกับสมบัติพัฒฐานเรื่องบ้านเรื่องเรือนลูกเรื่องหลานเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องอะไรคือละสัญญาไม่ได้เพราะฉันยังมีไอ้นั่นอยู่ที่บ้านฉันยังมีไอ้นี่อยู่ที่บ้าน ก็เลยไม่มีโอกาสไม่มาวัดไม่ว่ามันมีช่องทางเดี๋ยวนี้คนมีอายุสวคนแก่คนเฒ่าไม่ต้องน้อยเนื้อตามใจใครไม่พาไปทำบุญใครไม่พาไปวัดไม่ต้องสนใจนิยมบริจาควิทยุมาให้อาตมา40เครื่องนะแต่ว่าจะไปต่างจังหวัดเอาติดรถไปด้วยไปถามคนแก่ อยากได้วิทยุไหมถ้าถามว่าอยากได้แล้วถามจะฟังอะไรถ้าฟังหมอลำไม่ให้ไม่ให้ฟังการเมืองก็ไม่ให้บอกว่าจะไว้ฟังธรรมะแล้วธรรมะของใครของใครก็ได้ให้อันนี้มีโยมเขาศรัทธานะฉะนั้น
เดี๋ยวนี้โอกาสนี้โยมไม่ยากแล้วเรื่องการบริจาคสมัยก่อนนี้อยากจะทําบุญกับวัดลูกก็ไม่พามาวัดก็ต้องการใช้ปัจจัยพอหลวงพ่อสนองท่านสร้างวิทยุสร้างทีวีขึ้นมาโยมคนนั้นก็โทรศัพท์เข้ามาโอนเงินเข้ามานะบางทีเดี๋ยวนี้สบายนะโยมกดโทรศัพท์ทําบุญได้มันสะดวกสบายนะ ดังนั้นเราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปห่วงลูกมันไม่พาไปหลานไม่พามาเปิดวิทยุเปิดทีวีโยมเปิดทิ้งไว้นั่นแหละไม่ต้องไปกลัวเสียค่าไฟหรอกมันเสียไม่กี่ตังค์หรอกแต่เสียดายว่าวิทยุเราไม่เหมือนก่อนโยมสมัยก่อนนี้ไปทั่วทิศทั่วแดนนี่มีแต่เสียงวิทยุสังฆทานธรรมหลวงพ่อสนองมั่งสวดมนต์ครูบาอาจารย์มั่งเป็นที่ สบายอกสบายใจเดี๋ยวนี้พอคนแก่มาพูดเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ยังดีเรายังมีทีวียังมีตัวเลือกเรายังมีจานแต่นี่ยิ่งดีเลยใช่ไหมแต่ก่อนก็ได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อสนองหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้คนเคยมาไม่เคยมาเจอหลวงพ่อสนองหรอก เพราะหลวงพ่อสนองเสียงท่านแบบมีเมตตานะเสียงน่าฟังก็บรรณาการคิดไปเลยต้องรูปร่างอย่างนั้นสูงโปร่งต้องอะไรเพรียวอะไรนะพอมาเจอหลวงพ่อสนองเฮ้ยโยมจะมาหาหลวงพ่อสนองจะเจอได้ที่ไหนหลวงพ่อสนองก็เฉยก็ยิ้มยิ้ม โยมได้ฟังแต่เสียงหลวงพ่อสนองโอ้ติดจกติดใจฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วสบายใจฟังทั้งวันทั้งคืนฟังไม่เบื่อเลยอันนี้โยมเขาไปรับลูกเขาไปรับมาก็ร้องขอเขาเอิญพาแม่มาหาหลวงพ่อสนองสักทีก่อนที่จะหมดลมหายใจยังมาได้ก็มาเขาบอกนี่แหละอาตมาน่ะ โอ้ไม่เหมือนที่คิดเลยเนาะแล้วก็บอกเอารูปทำนามทำคนเราอย่าไปคิดไม่เห็นอะไรอย่าไปปรุงแต่งก่อนแกก็คิดดีนะเพราะว่าเสียงหลวงพ่อดีแกคิดว่าต้องรูปหล่อหลวงพ่อเราบอกว่าแม่ให้มาอย่างนี้เลยโยมอันนี้มันเรื่องที่ว่าเราจินตนาการไปเองใช่ไหมฉะนั้นหลวงพ่อสนองเนี่ยใครได้เข้าใกล้แล้วเนี่ยได้สัมผัสแล้วเนี่ย คนทุกข์มาก็หายทุกข์โยมนะคนอะไรร้อนมาร้อนลนมาพอมานั่งคุยกันว่าตอนนั้นเดี๋ยวก็คลายนะแล้วท่านมีเมตตานะคนบ้าคนอะไรก็ท่านก็นั่งฟังยิ้มนั่นนะยิ้มคือท่านให้เขาได้สบายใจคือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีเมตตาเห็นว่าเขาทุกข์มาแล้วเราจะไปซ้ําเติมนะให้เขาระบายออกที่เขาเข้ามาวัดสังฆทานได้เขาถือว่าเขามีบุญนะ ฉะนั้นหลวงพ่อหลวงพ่อสนองท่านจะเมตตาไปหมดเลยใครจะมาทําอะไรท่านก็ดีไปหมดท่านเป็นผู้ให้ฉะนั้นเราก็ต้องเอาแบบอย่างครูบาอาจารย์ของเราว่าท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราให้อะไรได้บ้างโยมให้อะไรกับตัวเองได้บ้างเราทุกวันนี้เราทํามากินเพื่ออะไรเราก็ต้องถามตัวเราเองเพื่ออนาคตของเราแล้วอนาคตของเราเนี่ยมันจะไปไหนใช่ไหม มันก็บอกแล้วอนาคตอนาคตมันไม่บอกอนาตรงเมื่อไหร่ใช่ไหมคดไปคดมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาจิตของเราก็เหมือนกันอ่ะไอ้ทางตรงมีไม่ไปไปคดตรงนี้คดมาทางนี้คดไปเรื่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงไม่ถึงนั้นจะต้องมุ่งตรงไปเลยมุ่งตรงไปไหนโยมสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องปรารถนาคือความพ้นทุกข์ โยมต้องปรารถนาทุกคนนะไม่ใช่บอกโอ้มันยากเหลือเกินนะยากต้องปรารถนาเพราะไม่ฉะนั้นประโยชน์สูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่มุ่งสู่พระนิพพานเนี่ยเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้โยมมันสนุกไหมล่ะเห็นไหมยังหนุ่มยังสาวมันก็สนุกหรอกโยม เพราะต้องสี่สี่มากพอมีปัญหาเข้ามามันไม่พอชีวิตครอบครัวเราคบกันใหม่ๆอยู่กันใหม่ๆมันก็มีความสุขแล้ว
พออยู่เป็นครอบเป็นครัวไปแล้วทั้งสับทั้งฟันทั้งตำทั้งทิ่มทั้งแทงเขากันมั่วไปหมดเลยครอบครัวฉะนั้นปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะแก้ได้ด้วยการประพฤติการปฏิบัติโยมนะแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยเรานึกถึงความตายกันบ้างหรือยังเอาความตายมันน่ากลัวอย่าเพิ่งไปถึงนั่นเลยความแก่นึกถึงกันบ้างยังเอาความแก่มันก็น่ากลัวไม่ยังมีใครอยากได้เอาความเจ็บก่อนแล้วกันเอาตามขั้นตอน1 2 3ความเจ็บนึกถึงหรือยังถ้ายังไม่นึกถึงต้องนึกถึงว่าถ้าเราเจ็บถ้าเราป่วยใครจะดูแลเราเรามีทรัพย์สินเงินทองเก็บไว้เพื่อรักษาเรายาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังเอาถ้ามีครอบครัวก็ต้องไว้รักษาครอบครัวของเราสามีภรรยาลูกถ้าคิดให้มันเลิศไปกว่านั้นพ่อแม่ที่แก่เท่าเรามีทุนมีรอหรือยังฉะนั้นทุกวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันจริงๆอะโยมอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของเรานี่มันอะไรล่ะมันไม่มีแก่นสารนะโยมนะตลอดพระสังฆทานนี่เป็นวัดที่เงียบสงัดไม่มีเสียงรถพอพระราม 5ตัดมาปั๊บต้องปรับตัวเลยโยมเดี๋ยวก็รถเดี๋ยวก็แป้นเดี๋ยวก็อะไรไม่รู้นะจากรถที่ไม่เคยติดเดี๋ยวนี้ก็ติดห้างก็เกิดขึ้นหมู่บ้านจัดสรรก็เกิดขึ้นพอมีงานที่วัดสังฆทานกลายเป็นจลาจลไปเลยคนก็ด่าแทนที่จะอนุโมทนาเออพวกนี้เขาดีนะมาทําบุญสุนทานมาเข้าวัดกวาด่าไอ้วัดสังฆทานนี่มาทําให้รถติดนี่แหละและที่ห้างที่บ้านไม่ด่าก็มั่งอ่ะวัดทำอะไรก็โดนด่าทุกทีนะแต่ก่อนโยมเข้ามาเห็นไหมป้ายพระสังฆทานหลวงพ่อสนองแล้วก็มีสวนจัดให้งามไปร้องเรียนบางทัศนียภาพบางไม่รู้บางอะไรไม่รู้บางจิตบางใจหรือเปล่าไม่รู้นะแทนที่จะทางเข้าวัดทางเข้าหมู่บ้านวัดก็ไปทำให้มันสวยงามเป็นสวนเป็นอะไรแล้วก็มีหลวงพ่อสนองเป็นสิริมงคลออกไปทำงานก็กราบขอความเป็นสิริมงคลให้ปราศจากพยานอันตรายพอออกนอกบ้านนี่ไม่รู้เหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นจะเป็นจะตายออกไปทำงานกลับมาโอ้ยกราบขอพระคุณพ่อสนองที่แผ่บารมีให้เรานั้นได้รอดปลอดภัยกลับบ้านหลับนอนได้สบายก็ไม่คิดอย่างนั้นร้องเรียนประจำแต่มาบอกไม่เป็นไรโยมถ้ามันบังไม่มีปัญหาก็ลื้อดินะแต่ไม่ลื้อหมดเหลือรูปหลวงพ่อสนองไว้บานเดียวแต่ความสวยงามไม่มีไม่เป็นไรสวยได้มันก็เสื่อมได้นะโยมนะเนี่ยเราคิดเป็นอนิจจังไงใช่ไหมเราไม่ได้คิดไปยึดติดว่าไอ้สวนนี้เราต้องอยู่ไปเป็นปีกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนะโยมนะฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดเราโยมต้องให้เกิดปัญญานะเวลามีกิจวัตรอะไรเนี่ยนะเรามีเวลาน้อยนะต้องรีบตักตวงเหมือนคนอื่นเขาคนที่เขาอยู่วันเนี่ยเขาสบายอยู่แล้วเขาก็ฟังทุกวันเขาก็ปฏิบัติทุกวันแต่เราเนี่ยนานๆมาทีเนี่ยโยมต้องรีบตักตวงอย่าให้ขาดทุนนะมาวัดไม่ได้อะไรสักอย่างได้อย่างเดียวได้ความปวดความเมื่อยไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาไม่ได้สมาธิเลยเนี่ยไม่ได้ดูจิตดูใจของตัวเองเลยว่าแต่ก่อนที่เราไม่ได้เข้าวัดเนี่ยจิตใจเป็นยังไงพอเรามาเข้าประพฤติปฏิบัติเนี่ยใจเรามันยังร้อนร้อนต้องทำยังไงต้องทำสมาธิดับความร้อนใช่ไหมเหมือนเราเป็นไข้ก็ต้องดับความร้อนในร่างกายจิตใจของเรามันร้อนด้วยกิเลสเนี่ยต้องดับด้วยธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับที่ใจแล้วก็มันก็จะสุขที่ใจโยมจะไปหวังว่าให้คนอื่นมาทำให้เราสุขไม่มีเฉพาะตัวของเขาเองเขาก็ทุกข์ขนาดไหนแล้วนะนะทุกข์ใครทุกข์เรานั่นแหละสุขใครทุกข์เราสุขอย่างนักปฏิบัติคืออย่างนี้โยมกินมื้อเดียว
นะปูดน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากฉะนั้นต่อไปเนี่ยอาตมาก็จะจัดคอสมาธิให้มันถี่หน่อยพอได้ยินโยมพูดหลายเสียงว่าสังฆทานเดี๋ยวนี้ไม่สงบแล้วก็จะเป็นที่ส่วนรวมคนมาทำบุญคนมาตักบาตรคนมาฟังเทศแต่คนที่จะประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องมันไม่มี ไม่มีโอกาสฉะนั้นต่อไปต้นเดือนปลายเดือนต้นเดือนก็บ้านสว่างใจปลายเดือนก็สวนที่โนไทยนครปฐมนะเพราะเคยคิดว่าเคยจัดศาลาอาจารย์ยบูชาข้างในก็ไม่เหมาะเพราะมันไม่เป็นสปายะมันเป็นที่แคบนะก็เลยมาได้ที่นครปฐมที่สะดวกสบายนะ งวดหน้า26 27 28 3 วันลงสมัครได้ปิดวาจาเอาจริงๆแล้วจากการที่อาตมาได้จัดมาเนี่ยแล้วสอบถามบางคนบอกปฏิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่ได้อารมณ์ต่อเนื่องเพราะมันมีเวลาเขาเรียกว่าทะเลถลายแต่นี่เราคุมไม่ให้มีเวลาที่จะไปพูดคุยไม่ให้พูด ไม่ให้คุยก็เลยจะได้รู้อารมณ์ตัวเองไงนะแล้วเมื่อเรามีอารมณ์อยู่กับจิตของตัวเองเนี่ยมันก็รู้อารมณ์ตัวเองแล้วมันก็ดับอารมณ์ตัวเองได้นะก็ถือว่าพอหลวงพ่อสนองท่านก็บอกแล้วว่าอยากให้วัดสังฆทานเนี่ยเป็นที่รวมจิตใจในเรื่องของงานประพฤติการปฏิบัติแต่นี้บางคนก็พูดสร้างอีกแล้ว ทำอีกแล้วถ้ามันสมบูรณ์แล้วไม่ทำหรอกแต่มันยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้มันสวยงามเพื่ออะไรเพื่อคนที่มารุ่นหลังนะเขาจะได้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เรานี่แหละเป็นคนที่ได้มาช่วยกันนะถ้ามันเสร็จหมดทุกอย่างเหมือนกับหลวงพ่อโตนี่โยมก็คืบหน้าไปมากเลยโยม พอจะมาบอกว่าถ้าเสร็จแล้วโยมอยากจะทำก็ไม่มีปัญญาโยมมาให้สักทองสักกิโลสองกิโลจะมาจะรับไปทำอะไรมันหมดเวลาหมดประโยชน์แล้วฉะนั้นถึงบอกว่าต้องรีบทำตอนที่มันยังมีที่ทำที่ว่ายังขาดนะจะมารู้จะมารอว่าให้รวยก่อน คำแล้วคำอีกแม้ตัดสินใจจะถอดไม่ถอดดีอันนี้เป็นของเราอยู่ทรัพย์สินเงินทองของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แล้วถ้าเราเอามาปลอมแต่ละคนแต่ละคนมารวมจิตรวมใจรวมศรัทธาล้อมเป็นแท่งแล้วไปรีบเป็นแผ่นแล้วมาปะมาเชื่อมให้เป็นองค์หลวงพ่อโตเป็นจีวรเหลืองอร่ามเนี่ย ใครมากราบใครมาไหว้เขาก็ได้บุญนะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาทางด้านจิตใจเมื่อเราเคารพกราบไหว้ท่านก็เป็นของมีค่าแล้วสิ่งที่เราทำให้ท่านเป็นของที่มีค่าคือทองคำแล้วทองคำเดี๋ยวนี้ก็แพงขึ้นแพงขึ้น แต่เราไม่ทอดไม่ถอยมันแพงเราก็จะทำไม่ใช่ไหมมันแพงแล้วก็ไม่ทำแล้วไม่มีโอกาสทำแล้วนะโยมนะฉะนั้นอาตมาก็สบายใจไปอย่างหนึ่งพระพุทธภูมิทองคำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่โชว์นะเป็นทองคำทำเหมือนหลวงพ่อโตโยมหุ้มเหมือนหลวงพ่อโตนะ เรื่องอารามเป็นทองสุปรังแล้วนี้ใครอยากจะทำพระพุทธภูมิก็ทำไม่ได้แล้วเพราะเสร็จแล้วแต่นี้หลวงพ่อโตก็เหมือนกันถ้าเสร็จแล้วนะมาให้ก็ไม่เอาหรอกเอาจริงๆนะพูดจริงๆฉะนั้นใครมีเตรียมตัวเตรียมใจตัดใจให้สลึงหนึ่งโยมจะได้เพิ่ม1 บาททำบุญ ไม่มีขาดมีแต่เกินทำบุญมีแต่ได้ไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจน
นะเรื่องนี้เรื่องจริงนะโยมนะไม่เชื่อลองทําดูนะไม่ลองไม่รู้นะไอ้เรื่องอื่นลองก็ได้ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยไม่อยากลองกันนะอันนี้เป็นการลองใจแล้วนะว่าความตนหนีมีไหมคนเราถ้าสลัดได้ปุ๊บเนี่ย มันโล่งนะโยมนะมันโล่งไอ้สิ่งไหนที่เรารักนี่นะพอเราสละได้ให้ได้มันโล่งเลยเพราะอะไรไม่ต้องมาหนักใจไปแล้วปิติคนมากราบมาไหว้ก็โอ้โมทนาสาธุนะกับคนที่มาร่วมบุญให้หลวงพ่อโตนั้นมีจีวรเหลืองอาราม แล้วจะอยู่ชั่วกับชั่วกันชั่วลูกชั่วหลานจนฟ้าดินสลายจนเราตายกันไปหมดนั่นแหละลูกหลานเขาก็มาชื่นชมพ่อบรรพบุรุษพ่อฉันแม่ฉันปู่ย่าตายายฉันได้เคยมาสร้างเมื่อคราวที่แล้วคุณยายอายุ85มาจากบางบ่ออยู่แต่ก่อนนี้ทองหลวงพ่อโตยังไม่เต็มองค์ มันก็ไม่ค่อยเกิดศรัทธาโยมเมื่อวานไปงานศพโยมมากราบหลวงพ่อโตอู้ตะลึงเพราะหลวงพ่อโตเกือบเสร็จแล้วเนี่ยเขาคนที่มีปัญญารีบไปซื้อแหวนมาสองวงก็บอกหลวงพ่อโยมถวายนิดๆหน่อยๆนะพอไปกราบแล้วโอ้ตะลึงว่าหลวงพ่อโตเกือบเสร็จแล้วนะแต่เหลือข้างหลังกันกับที่หน้าตัก คิดว่าออกมาสาก็ถิ่นนะจะล้อมอีกทีหนึ่งถ้าได้งวดละ3 กิโลเสร็จแน่นะเสร็จก่อนอาตมาตายหรือโยมจะตายมันรู้เสร็จก่อนแน่เลยนะมันต้องตายกันไปข้างนั่นแหละไม่อยู่หรอกหลวงพ่อยังใช่ไหมพ่อยังตายยังทิ้งเราไปเลยนะแต่ท่านก็ ให้เรานั้นเข้มแข็งให้เรานั้นสามัคคีรวมกันนะฉะนั้นวัดสังฆทานอยู่ได้เพราะแรงศรัทธาญาติโยมนะทุกวันนี้ทุกเดือนนี้จ่ายเดือนละ10 กว่าล้าน10 กว่าล้าน10ขึ้นนะ10ขึ้นก็มารู้อยู่ได้ไงก็ไม่รู้นะอาตมาก็งงเหมือนกันอยู่ได้เพราะแรงศรัทธาของพวกเราช่วยกันนี่แหละคนละเล็กคนละน้อยนะโยมนะวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบารมี ในมาทดแทนบุญคุณมาระลึกนึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองกตบัญโญที่ท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาทความรู้ของท่านมาสืบทอดให้พวกเราให้เรานั้นได้มีการประพฤติได้มีการปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมีกระแสธรรมอยู่ในจิตในใจของเราถ้าเรานั้นมีกระแสจิตกระแสธรรมอยู่ในใจของเรามากๆดวงจิตดวงใจของเราก็สว่างสวยเป็นที่ พอใจของตัวเราเองแหละแล้วมันจะมีความอิ่มเอิบในจิตใจถ้ากระแสธรรมเข้าสู่จิตใจบาปอกุศลก็จะลดน้อยถอยลงไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมการเป็นเจ้าภาพก็ดีที่มาได้ฟังสวดได้มาฟังเทศก็ดีที่อยู่ในวัดสังฆทานนี้ก็ดีที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่รับชมทางวิทยุขออภัยที่รับชมทาง ทีวีโทรทัศน์แล้วก็รับฟังทางวิทยุก็ขออํานวยอวยชัยให้โยมนั้นจงมีความสุขกายสบายใจให้มีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันไม่เหลือวิสัยของความเป็นมนุษย์ปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงพระธรรมเป็นการแสดงพระธรรมเมตตาแสดงโดยพระครูสมุทรไพรินทร์ศรีวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะกราบในความเมตตาของพ่อไพรินทร์ค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายพระไตรองค์แสดงธรรมนะคะเรียนเชิญคุณสมเกียรติล่าแก้วค่ะเป็นผู้ถวายพระไตรเรียนเชิญค่ะ ขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ
ทีละชุดค่ะทีละชุดยกเลยยกเลยยกยกไปทั้งหมดทั้งพานเลยค่ะทั้งพานค่ะยกทั้งพานสาธุกราบสามครั้งแล้วออกมานะคะสำหรับไทยธรรมยังไว้ก่อนค่ะคุณถวายพระไตรอย่างเดียวไทยธรรมขอเชิญคุณอุไรเจริญชัยค่ะขออนุโมทนาค่ะท่านก็ช่วยมาเป็นช่วยงานทางวัดนะแล้วก็ทำบุญเต็มที่ค่ะสำหรับทุกๆท่านนะคะโดยเฉพาะคุณอุไรขณะนี้ค่ะสาธุค่ะต่อไปขอรับพรจากหลวงพ่อเจ้าค่ะญาติโยมตั้งใจบวชน้ำแผ่เมตตายะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วท่านครับกิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตาลาโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลภวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบในความเมตตาค่ะก็หลวงพ่อพลินได้แสดงธรรมไปแล้วนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายไตรธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลซึ่งวันนี้เจ้าภาพคณะใหญ่ๆมากันหลายท่านนะคะก็จะแบ่งเป็น2ชุดค่ะชุดแรกก็คือผู้ที่จะเข้าถวายไตรธรรมค่ะเตรียมตัวไว้นะคะสำหรับท่านที่ถือบัตรสีขาวค่ะในคืนนี้จะมีการแสดงธรรมตอนรุ่งนะคะตอนพระหลังจากเสร็จที่เรือนไทยแล้วนะคะที่ลานธรรมทั้งหมดนะคะ3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งพระอาจารย์พรจรัญสุขิโตเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรม4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปถึง24นาฬิกาพระอาจารย์สุรัตน์ชุติกาโมแสดงธรรม24นาฬิกาถึง 3 ครึ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะจากนั้นทำวัดเช้าแล้ว 4 ครึ่งถึง 5.20 พระอาจารย์สุเรียนศรีรัตโลเป็นองค์ให้กรรมฐานเอาบัตรวางตรงนี้ค่ะชุดที่1เชิญนะคะเข้าไปเลยหนูขาเอาไปชวนฉุดกันมาเร็วๆเลยค่ะออกมีสวนะคะค่ะเชิญนะคะเอาให้คุณยายอยู่คนแรกนั่งไหวไหมคะคุณยายนั่งไหวไหมเชิญเลยค่ะไม่ต้องอย่าช้านะครับจะเป็น2ชุดด้วยกันค่ะเชิญนะคะเอากำลังดีนะคะเข้าไประวังสะดุดสายไฟ8ดูสิคะได้ครบ8คนยังครบไหมคะ
เชิญนะคะเดี๋ยวครบ8ท่านแล้วกราบพระพร้อมกันค่ะ ครบยังคะคุณอยู่คนแรกเลยค่ะคุณอยู่คนแรกเลยพร้อมกันแล้วกราบ3ครั้งขอเชิญกราบค่ะเดี๋ยวเชิญทางบ้านร่วมโมทนานะคะการถวายทายธรรมจากเจ้าภาพชุดแรกค่ะยกทายธรรมขึ้นยังไม่ประเคนค่ะอธิษฐานจิตค่ะยกขึ้นทุกคนนะคะแก่ดี เจ็บดีตายดีกราบพระ3ครั้งนะคะแล้วออกมารับพรด้านนอกค่ะขอเชิญชุดที่2ต่อไปเลยค่ะถือบัตรสีเหลืองค่ะเข้าทอดผ้าไตรบังสุกุลเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวเขาจูงผ้าก่อนนะคะสำหรับคืนนี้ค่ะ3 ทุ่มโรงลานธรรมทุกท่านนะคะคืนนี้แสดงธรรมตลอดรุ่ง ทาง SBBTV ถ่ายภาพแล้วก็ทางเครื่องสังฆทานธรรมจะทอดถ่ายทอดเสียงค่ะตลอดรุ่งนะคะค่ะฟังแล้วเข้าไปเลยแม่สวสวยๆทั้งหลายแม่อยู่แรกๆนะจ๊ะแม่ฮะนี่ก็ทีมเขาเรียกอะไรอุโบสถค่ะแล้วน้องเวลาพรเข้าไปยังเดี๋ยวครบ8ท่านแล้วกราบพระนะคะ ครบไหมคะแม่ดูด้วยค่ะถ้าครบแล้วพร้อมกราบค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาการทอดผ้าไตรบังสุกุลนะคะของคณะเทื่อภาพคืนนี้ค่ะแม่ขารับผ้าไตรค่ะอธิษฐานจิตค่ะชุดนี้แล้วนะคะต้องแก่ดีเจ็บดีตายดีค่ะพุทโธธัมโมสังโฆนะคะทอดผ้าค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะสาธุอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงหนออุปาทวยธรรมมิหนอมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโมปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบ3ครั้งออกมารับพรด้านนอกค่ะออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะสำหรับคืนนี้นะคะรวมตัวที่ลานธรรมแล้วองค์ หลวงพ่อพรจรัญสุขิตโตจะเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมไปจนถึง4 ทุ่มครึ่งค่ะ4:15 เลยนะคะพระอาจารย์สุรัตน์ชุติกรรมโมครูบาอาจารย์จะแสดงไปจนถึง 3:30 เพราะว่าเช้าเสร็จแล้ว 4:30 ถึง 5:20พระอาจารย์สุรินทร์ศิรัตโลให้กรรมฐานค่ะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะ ยาทาวริวหาปุราปริปรินติสาคลังพวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิชิตังปฏิทังตุมหังก็จะพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปเมวัสมิชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาข้อความดำริตั้งปวงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันโตความเจริญตั้งปวงจงบำราไป
สัพพโลโกวินาสันโตโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวันวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพอสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศฉะนี้แลอัตตาสิเมอากาสิเมญาติมิตรกาสขาจะเมเปตานังทักกินังตาชาบุเพกตมนุสสลังบุคคลมาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังตินทันติยาทะโยญาติทั้งหลายย่อมดังอยู่อย่างนั้นอายัญจะโคทักกินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรตังหิทายาสถานโสอุปกาปติย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนามตามฐานะโสยาลิธัมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วปรัญจะภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยทุมเหหิปุญญังปสุทังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวัตตุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคู่เข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยะคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกับพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ